วัสดีครับทุกคนเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดัดแปลงนะครับมาดูการคือผมทำมาได้สักประมาณเท่าไหร่ 50% ได้แล้วมั้งครับแบบเก่าเขาจะเป็นอย่างนี้ครับลองดูกันตัวนี้ครับตรงกระปุกเกียร์ตรงหัวหมูนะครับที่จะต่อกับสายพานนะเขาจะดัดแปลงมาเป็นอย่างนี้ครับเป็นตุ๊กตาครับผมเนี่ยอันนี้ครับอันนี้เขาเรียกตุ๊กตานะไม่ใช่ตุ๊กตาที่ใช่เด็กเล่นนะครับอันนี้ตุ๊กตาที่ว่ารองรับนะลูกปืนเป็นลูกปืนนะครับผมเราจะให้เราเปลี่ยนให้เป็นหัวหมูตัวนี้นะครับตัวนี้ไปทำเผาทำโมเล่หน้า7นะครับอันเก่ามันเป็นหน้า8นะครับทุกคนหน้า7เนี่ยจะพอดีนะครับหน้า8นี่จะแรงแต่ว่าช้าหน้า7นี่จะก็ใช้ได้แต่ว่าก็เร็วหน่อยนะครับเวลาเดินทางนะครับโอเคตัวนี้ก็จะทำแท่นนะแท่นตัวนี้ใส่นะครับเจาะน็อตเจาะรูตัวนี้4รูนะครับแล้วก็ใส่น็อตแล้วก็ยกขึ้นใส่นะครับน็อตผมซื้อมาแล้วนะครับทุกคนน็อตดำนะครับทำ4ตัวจอดต้องเจาะน็อตอันนี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเจาะน็อตกันก่อนนะครับ